สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหวานๆก็จะมาทำเมนูนมชมพูเผือกหอมลาวาแบบปั่นค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เคยทำเป็นแบบเย็นไว้แล้วแล้วทีนี้มีเพื่อนๆขอกันเข้ามานะคะว่าอยากได้สูตรปั่นวันนี้ก็เรามาทำให้แล้วนะคะและก่อนที่จะไปดูวิธีการทำสำหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปเมนูใหม่ๆของเราค่ะขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของตัวซอสเผือกหอมลาวาของเราก่อนค่ะซึ่งก็จะใช้เป็นผงเผือกหอมนะคะวันนี้จะใช้เป็นผงเผือกหอมของอีเวิร์นค่ะหรือใครจะใช้เป็นผงเผือกหอมยี่ห้ออื่นก็ได้นะคะวันนี้ก็จะทำทั้งแก้ว16ออนซ์แล้วก็22ออนซ์ค่ะเริ่มจากแก้ว16ออนซ์นะคะจะใช้ผงเผือกหอมอยู่ที่3ช้อนชาค่ะและแก้ว22ออนซ์จะใช้ผงเผือกหอม4ช้อนชาค่ะจากนั้นก็ใส่นมข้นหวานแก้ว16ออนซ์ใส่นมข้นหวานที่10 ml ส่วนแก้ว22ออนซ์ใส่นมข้นหวาน20 ml จากนั้นก็ทำการคนนมข้นหวานแล้วก็ผงเผือกหอมให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะเขาก็จะจับตัวกันเป็นก้อนแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเติมนมข้นจืดลงไปสักนิดหน่อยค่ะเพื่อที่จะไม่ให้เขาเหนียวเป็นก้อนแบบนี้นะคะก็จะใส่นมข้นจืดไปที่5 ml ค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันอีกรอบนึงคนให้เนื้อเนียนเลยนะคะก็จะได้เนื้อเหลวประมาณนี้ค่ะแค่นี้ก็พอใช้ได้แล้วนะคะจากนั้นก็จะคนตัวแก้ว22ออนต่อกันเลยและแก้ว22ออนนะคะก็จะเติมนมข้นจืดลงไป10 ml ค่ะเพื่อจะได้ไม่ให้เขาเหนียวเป็นก้อนจนเกินไปนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันให้เป็นเนื้อเนียนเลยค่ะยิ่งคนนานเท่าไหร่เนื้อก็จะยิ่งเนียนนะคะนี่ค่ะประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักทั้ง2แก้วไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปทำในส่วนของนมชมพูปั่นกันต่อเลยค่ะก็จะปั่นเป็นแก้ว16ออนซ์ก่อนนะคะแล้วก็จะเทส่วนผสมทุกอย่างลงโถปั่นเลยนะเริ่มจากตักน้ำแข็งใส่โถปั่นเลยน้ำแข็งแก้ว16ออนซ์นะคะแล้วก็ใส่เพิ่มไปอีกนิดหน่อยค่ะจากนั้นก็ใส่นมสดค่ะจะใช้เป็นนมสดพัชไรนะคะยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะใช้นมสดอยู่ที่60 ml ค่ะสำหรับแก้ว16ออนซ์จากนั้นก็ตามด้วยน้ำแดงเฮลบูบอย30 ml นมข้นหวาน30 ml และนมข้นจืด30 ml จากนั้นก็นำไปปั่นได้เลยปั่นเสร็จแล้วนะคะก็เตรียมเทใส่แก้วได้เลยเตรียมแก้ว16ออนซ์ค่ะแล้วก็ซอสเผือกหอมที่เราทำไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะจากนั้นเราก็จะเทนมชมพูที่เราปั่นไว้เทใส่แก้ว16ออนซ์ได้เลยแล้วเราค่อยจะเทตัวซอสเผือกหอมลงท็อปด้านบนนะคะนี่ค่ะใส่ประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็จะเทราดด้วยตัวซอสเผือกหอมที่เราทำไว้นะคะเทราดลงไปด้านบนแบบนี้เลยค่ะจากนั้นก็ปิดฝาพร้อมเสิร์ฟได้เลยก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับเมนูนมชมพูเผือกหอมลาวาแก้ว16ออนซ์ค่ะเดี๋ยวต่อไปเราไปทำแก้ว22ออนซ์กันต่อเลยค่ะเตรียมโถปั่นเลยนะคะจากนั้นเราก็จะใส่น้ำแข็งแก้ว22ออนซ์ลงไปในโถปั่นเลยแล้วก็จะเพิ่มไปอีกนิดหน่อยประมาณนี้ค่ะแล้วก็ตามด้วยนมสดนมสดจะใช้อยู่ที่80 ml สำหรับแก้ว22ออนซ์ค่ะตามด้วยน้ำแดงเฮลบูบอย40 ml นมข้นหวาน40 ml และนมข้นจืด40 ml จากนั้นก็นำไปปั่นได้เลยพอปั่นเสร็จแล้วนะคะก็เตรียมเทใส่แก้วได้เลยค่ะเตรียมแก้ว22ออนซ์มาเลยแล้วก็ตัวซอสเผือกหอมที่เราทำไว้นะคะเดี๋ยวแก้ว22ออนซ์เดี๋ยวเราจะขอราดตัวซอสเผือกหอมลงไปบริเวณขอบแก้วสักหน่อยนะคะแล้วค่อยเทนมชมพูปั่นของเราใส่แก้วค่ะก็ใส่ตามชอบได้เลยนะใครจะทำแบบไหนก็ทำได้หมดเลยค่ะจะเทนมชมพูก่อนหรือว่าจะใส่ซอสแบบนี้ก่อนก็ได้ค่ะจากนั้นก็เทนมชมพูปั่นใส่แก้วได้เลยก็จะใส่ประมาณนี้นะคะจากนั้นก็จะราดด้วยซอสเผือกหอมของเราเทลงไปด้านบนเลยค่ะเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นก็ปิดฝาพร้อมเสิร์ฟได้เลยนี่ค่ะก็จะได้แล้วนะคะสำหรับเมนูนมชมพูเผือกหอมราวาแก้ว22ออนซ์ค่ะและนี่ก็เป็นแก้ว16ออนซ์ที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ค่ะก็อาจจะละลายแล้วนะเพราะว่าตั้งไว้นานค่ะก็จะเสร็จแล้วนะคะทั้งแก้ว16ออนซ์แล้วก็22ออนซ์ค่ะสำหรับเมนูนมชมพูเผือกหอมลาวาค่ะ
ก็เป็นเมนูที่ผสมกันแล้วก็คืออร่อยเข้ากันเลยนะคะก็จะมีกลิ่นหอมหวานของตัวน้ำแดงเฮลบูบอยบวกกับกลิ่นหอมของตัวเผือกหอมนะคะอร่อยค่ะยังไงก็ลองไปทำกันดูนะหวังว่าคลิปนี้ก็จะถูกใจเพื่อนๆนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะและที่สำคัญสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยค่ะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปเมนูใหม่ๆของเราค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ